Top 12 Researchers การเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้งานวิจัยที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับอาหารคนและอาหารสัตว์นะครับก็เป็นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของอาหารโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพก็จะเป็นทั้งการใช้เซลล์จุลินทรีย์ใช้เอนไซม์นะครับหรือใช้สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นงานวิจัยของผมนะครับมีได้2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยก็เป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจนะครับที่ทำก็คือเกี่ยวข้องกับอาหารหมักไทยนะครับเป็นอาหารหมักที่คนจะบริโภคมากนะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงตัวอย่างเช่นอาหารหมักพวกเนื้อสัตว์กับพวกแหนมหรือพวกน้ำปลาซึ่งเป็นอาหารส่งออกแนวทางที่2ก็เป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนนะครับเมื่อภาคอุตสาหกรรมมีปัญหามีความต้องการใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่ากับของพวกผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทำอย่างไรให้เขาสามารถทำให้เกิดรายได้มากขึ้นแรงบันดาลใจในการทำงานของผมนะครับก็คือการที่อยากจะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาทำให้เกิดประโยชน์มีความตั้งใจที่อยากจะนำทรัพยากรชีวภาพของไทยนะครับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเพื่อที่จะผลักดันทำให้เกิดเป็นเคสสตัดดี้นะครับที่นักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะครับจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นเป็นแนวทางในการที่จะเอาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการทำงานของเขาเองในอนาคตสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับน้องๆนักวิจัยรุ่นใหม่เยาวชนนะครับการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีความรู้นะครับความเข้าใจนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างมิตรภาพสร้างเครือข่ายนะครับสร้างพันธมิตรร่วมกันทำงานในการที่จะผลักดันนำความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers